กลับมาดูเรื่องของการโหวตนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ดูจากทรงในวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราพอจะบอกอะไรได้บ้างแต่เกี่ยวกับทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปเพื่อไทยเขาพูดตลอดว่าเขาเข้ามามันคือการแก้ปัญหาวิกฤตวิกฤตชาติวิกฤตปากท้องประชาชนยังไงก็ต้องเรียบได้ผู้นำอาจารย์มองว่านับจากเนี้ยถ้าตั้งคณะรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างคือถ้าตั้งได้ก่อนนะตั้งได้พอตั้งได้เสร็จปั๊บนะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือเอาวาระสำคัญทางนโยบายของทุกพรรคที่เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องปากท้องประชาชนเนี่ยเอามารวมกันครับเรื่องนี้ต้องทำก่อนเพราะอย่างน้อยจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้คนรู้สึกว่านี่ไงรัฐบาลเข้ามาเสร็จปั๊บ3เดือน2เดือนเห็นผลทันทีเศรษฐกิจก้าวหน้าคนทำมานะครับค้าคล่องขึ้นนะครับการค้าการลงทุนดีขึ้นนะครับ2พอเศรษฐกิจดีปั๊บก็เริ่มขยับมาในมิติความมั่นคงทางการเมืองทำอย่างไรล่ะคือถ้ารัฐบาลต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งจริงๆนะนี่คือไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะฮะถ้าต้องการที่จะแก้ความขัดแย้งจริงเอาเรื่องการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลก็ต้องมีความจริงใจนะก็คือโอเคตัวเองจะเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นแต่กระบวนการร่างโยนให้สังคมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการร่างเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไปได้เพราะเศรษฐกิจไปได้ปั๊บทุกคนก็อยากจะหาความมั่นคงทางการเมืองนี่โอกาสรัฐบาลจะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้ารัฐบาลประคับประคองอย่าให้มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะถือว่าที่ผ่านมาลงทุนก็ลงทุนให้ประเทศไปอย่าไปคิดอะไรมากทำให้มันเต็มที่เพื่อสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็พอเห็นทางอยู่นะพอจะเห็นทางอยู่ครบเทอมไหมคะรัฐบาลชุดนี้ถ้าเป็นถ้าทำอย่างนั้นคือถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะทำวาระจึงนโยบายให้แหลมคมนะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทำปัญหาเชิงโครงสร้างขึ้นมาบ้างนะครับรัฐธรรมนูญก็ดีกระจายอำนาจก็ดีทำให้เป็นเห็นหน้าเห็นหลังขึ้นมาถึงไม่ครบเทอมก็อาจจะอยู่อย่างเงี้ยได้นานที่สุดนะครับยังดึงใจเทคะแนนมาให้เพื่อไทยในการเลือกตั้งรอบหน้ามันมีเงื่อนไขอย่างเช่นไม่มีเรื่องคอร์รัปชันไม่มีเรื่องคอร์รัปชันฝ่ายค้านก็พิปรายไม่ได้จะเล่นอะไรใช่ฮะทุกอย่างมันโปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนนะครับเห็นผลงานรัฐบาลมีการติดตามตรวจสอบทำโพลตลอดเวลาแก้ปัญหาจุดอ่อนว่าอะไรคือจุดอ่อนรีบอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดดีก็รีบทำสองแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างคือรัฐธรรมนูญสามนะขับเคลื่อนเรื่องกระบวนการการกระจายอำนาจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยโดยเฉพาะ2ข้อหลังนี่ยังไม่ชัดเจนนะอาจารย์ถ้าดูจากนโยบายหลายคนบอกเพื่อไทยมานโยบายคือโดยตัวนโยบายจะเปลี่ยนแต่ทรงข้างในหรือวิญญาณของคือแนวคิดของนโยบายก็อาจจะคล้ายๆของไทยรักไทยของพลังประชาชนอย่างเราเห็นพรรคนี่น่าจะมาแน่ๆละแล้วก็การใส่เงินเข้าไปในมือประชาชนเลยอาจารย์มองว่าอันเนี้ยเราเนี่ยมันจะเป็นการช่วยมั้ยแล้วคือหนึ่งว่าช่วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วมันก็ได้ใจประชาชนด้วยมันจะเป็นนโยบายเร่งด่วนของเพื่อไทยอย่างนี้นะผมคิดว่าเวลาเพื่อไทยก็ทำเพื่อไทยแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยเขาทำนโยบายเศรษฐกิจครับผมเรียกว่าเขาทำแบบเขาเรียกบูโออีโคโนมิกก็คือเป็นเศรษฐกิจคู่ขนานครับประเด็นแรกก็คือเขาจะสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเราอาจจะเรียกว่านโยบายแบบประชานิยมอะไรก็ตามแต่นโยบายเหล่านี้มันทำให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถ้ามันกระตุ้นได้เนี่ยทำอย่างไรเขาสามารถจ้างงานได้ก็คือสร้างงานน่ะไม่ใช่เพียงแค่ให้แต่สร้างงานที่มั่นคงมากกว่านี้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยรู้เรามีเทคโนโลยีเรามีช่องทางเยอะแยะที่จะสามารถสร้างเรียกสร้างงานระดับพื้นที่พอเศรษฐกิจพื้นที่มันดีโครงสร้างส่วนบนหรือว่าเศรษฐกิจข้างบนเนี่ยมันก็จะเติบโตตามคือโตมาจากข้างล่างแล้วก็โตไปเรื่อยๆคือทุกขั้วหนาในเศรษฐกิจที่ส่งออกนะครับ SME มันก็ยังมีอยู่แต่ทำให้เศรษฐกิจฐานรากบนเนี่ยมันเกิดระบบเศรษฐกิจคู่ขนานดูโออีโคโนมิกซึ่งเรื่องนี้เพื่อไทยเขามีข้อมูลอยู่แล้วฮะเพื่อไทยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอา 5% GDP อาจารย์เนี่ยค่ะผมคิดว่าเขาทำได้นะแต่ถ้าเขาต้องจัดการเรื่องปัญหาความขัดแย้งในครม.เนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดนะกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดต้องอยู่ที่เพื่อไทยครับนี่วันก่อนผมได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์อดีตนักการเมืองด้วยแหละเขาใช้คำนี้อาจารย์ฮะไม่แน่ใจอาจารย์เห็นด้วยไหมมารุมมาตุ้มคือทุกพรรคก็อยากทำนโยบายอ่ะแต่งบประมาณมันมีจำกัดใช่ครับแล้วจะทำนโยบายทุกพรรคเนี่ยต้องมารุมมาตุ้มกันหน่อยก็ที่บอกว่าต้องมาทำเป็นวาระเชิงนโยบายเอานโยบายทางเศรษฐกิจ
มากองรวมกันแล้วก็จัดวาระสำคัญสำคัญเพราะถ้าไม่จัดวาระสำคัญมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่อาจารย์ท่านบอกภาวะมรุมมาตุ้มแล้วทุกคนก็อยากจะได้มันต้องถ้าทำอย่างนั้นมันจะสเปะสปะและรายทิศทางมันต้องมาจัดว่าอะไรที่เห็นพ้องต้องกันอะไรที่รู้สึกว่าเออของพรรคนี้เด่นเราอ่อนกว่าก็ต้องปล่อยให้เขาทำภายใต้การกำกับของรองนายกเลยนะต้องใช้รองนายกที่ควบคุมดูแลเศรษฐกิจอีกชั้นหนึ่งโอ้น่าสนใจมากให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30รวมไปถึงครม.ที่กำลังจะมาด้วยถ้าฝากถึงนายกนะผมคิดว่านายกจะต้องแสดงมาตรฐานภาวะผู้นำทางจริยธรรมในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะต้องรีบแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาความแตกแยกของผู้คนในสังคมเนี่ย อย่างน้อยสิตัวนี้นายกนะถ้าได้วันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านหาช่องทางสื่อสารกับประชาชนนะครับผ่านเวทีที่เป็นทางการมีกว่าอัดคลิปถ่ายนะครับสักครั้งหนึ่งเพื่อเรียกร้องนะครับเรียกความเชื่อมั่นเรียกความศรัทธาและอย่างน้อยก็ลองดูว่าในรอบ4ปีนี้ท่านจะจัดวาระสำคัญสำคัญอย่างไรในทางการบริหารและจะแก้ปัญหาเรื่องความปลองดองในชาติยังไงซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าสามารถสื่อสารอย่างนี้ได้ก่อนนะก็จะสามารถสร้างความนะครับเชื่อใจสร้างความเชื่อมั่นเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะต้นนะครับค่ะน่าสนใจนะคะเรื่องของการเมืองกำลังเข้มข้นวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในสตูดิโอนะคะรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับ